นมาอยู่กับนุอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงปัญหาที่ทุกคนน่าจะเป็นนะคะก็คือปัญหาสิวเซียนั่นเองซึ่งหนูก็มีนะคะที่จมูกบ้างที่หน้าผากบ้างที่คางบ้างอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนอะต้องเป็นแล้วก็ต้องเจอไม่ว่าจะหน้าใสแค่ไหนเนี่ยปัญหาไอ้สิวอุดตันสิวอุดตันตามรูขุมขนเนี่ยมันมีแน่นอนนอกจากปัญหาพวกสิวอุดตันบนหน้าแล้วเนี่ยบางคนก็มีปัญหาแบบหน้ามันง่ายใช้ไพรเมอร์ก็แล้วใช้แบบสเปรย์ที่มันคุมมันก็แล้วอะไรก็เอาไม่อยู่ทำให้รู้สึกแบบยังหน้ามันอยู่เลยอันเนี้ยก็เกิดขึ้นมาจากรูขุมขนของเราเหมือนกันการที่เราหน้ามันหรือว่าเป็นสิวอุดตันเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากการที่เราทำความสะอาดรูขุมขนของเราได้อย่างไม่ล้ำลึกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมามาร์กหน้าด้วยโคลนกันค่ะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำแบรนด์นี้ก่อนเลยค่ะกับซูรุรินะคะซูรุริเนี่ยเขาเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำมากๆที่นุไปญี่ปุ่นมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยมีแบบคอแพคที่แบบเราลอกสิวเซียนแบบเป็นแผ่นๆแบบนี้แล้วเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันระคายเคืองง่ายแล้วก็ทำให้รูขุมขนหรือว่าผิวหน้าของเราเนี่ยเกิดการเหี่ยวย่นหรือว่าไปทำลายผิวหน้าของเราเองค่ะซึ่งสาวๆญี่ปุ่นหรือว่าหนุ่มๆญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนไปใช้พอยต์เคลแพคนั่นเองค่ะพอยต์เคลแพคเนี่ยก็จะใช้แบบการมาสโคนเฉพาะจุดแล้วก็ใช้แบบน้ำอุ่นล้างออกมันก็จะช่วยถนอมรูขุมขนของเราถนอมผิวหน้าของเรามากกว่าพวกที่เป็นแบบดึงๆนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำเจ้าตัวนี้ให้ทุกคนดูนะคะอันนี้ก็คือซูรุริพอยต์เคลแพคค่ะอย่างที่นุ๊กบอกว่าความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถมาสเฉพาะจุดได้คือบางคนเนี่ยอย่างนุ๊กเนี่ยเป็นคนที่หน้าแห้งเราไม่ได้มีความมันที่แบบแก้มนุ๊กเนี่ยเป็นคนที่มันช่วงจมูกหรือว่าเป็นสิวเส้นทางจมูกนะคะจุดเด่นของเจ้าน้องคนนี้นะคะเขาเป็นโคลนจากภูเขาไฟกัสโซซึ่งเป็นภูเขาไฟที่แบบมีชื่อเสียงของโมร็อกโกนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีเรดเคลนะคะที่เป็นโคลนสีแดงจากประเทศโมร็อกโกเหมือนกันไอส่วนผสม2ตัวนี้เขาก็จะช่วยกันดูดซับความมันแบบใต้ผิวหนังของเรานะคะทำให้หน้าของเราเนี่ยไม่มันแล้วก็ทำความสะอาดพวกรูขุมขนของเราด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังมีส่วนผสมของเปเปอร์มินต์นะคะแล้วก็วิชฮันเซลช่วยกระชับรูขุมขนของเราตัวนี้เนี่ยเขามีเนื้อแบบดีมากๆมันเป็นเนื้อที่สมูทแล้วก็ลื่นไหลมากบางทีเราเคยใช้พวกโคลนพอกหน้าของยี่ห้ออื่นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันหนาแล้วก็ไม่แน่สนิทนะคะอันนี้เนี่ยคือเนื้อโคลนละเอียดมากที่สำคัญเนี่ยอย่างที่ลูกบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ไม่หนืดเลยบางทีแบบถ้าเราหนืดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกลี่ยยากบางทีล้างออกยากแบบเลอะเทอะมือไปหมดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะล้างออกแบบไม่ยากแล้วก็แน่สนิทกับหน้าดีคือเวลาที่เราทาลงไปบนหน้าเนี่ยพวกความมันนะคะแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆจะถูกดูดออกมาเป็นจุดสีดำๆๆๆแบบนี้เลยคือเราพอกไว้แค่5นาทีแค่นั้นเองสิวเซียนเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็จะหลุดหมดเวลาที่เราแบบล้างแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วของเราเนี่ยหมุนๆแล้วก็วนๆนะคะมันจะทำให้สิ่งสกปรกเนี่ยมันออกมาได้ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากเรื่องที่เขาจะทำให้หน้าของเราเนี่ยหายมันแล้วก็ทำความสะอาดรูขุมขนนะคะเขายังช่วยแผลเซลล์ผิวเก่าที่ตายอยู่บนหน้าเราเนี่ยออกอย่างอ่อนโยนคือถ้าเกิดว่าใครเป็นคนที่แพ้แบบ AHA BHA ไม่รู้ว่าจะแบบขจัดเซลล์ผิวหน้ายังไงเนี่ยใช้ตัวนี้นะคะก็จะช่วยแบบขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วด้วยก็ดีมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีคำถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันแบบดูดความมันบนหน้าเราอะหน้าเราจะแห้งหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยขอให้ทุกคนวางใจได้เลยเพราะว่าเขามีไอแกนอยด์นะคะแล้วก็สารสกัดจากผลส้มซึ่งดีมากๆทำให้หน้าเราชุ่มชื้นด้วยคือยังคงความชุ่มชื้นในผิวไว้แล้วก็ไม่ทำให้หน้าแห้งแต่ว่าทำให้หน้าของเราหายมันขึ้นค่ะหลังจากที่เรามาสก์เสร็จแล้วเนี่ยครบ5นาทีปุ๊บนะเราก็ล้างออกแล้วก็ใช้นิ้ววนๆใช้น้ำอุ่นล้างนะคะทุกคนมันก็จะแบบดีมากแค่นี้รูขุมขนของเรานะคะก็จะสะอาดเอี่ยมแล้วก็หายมันเลยค่ะขอแอบแนะนำทริคเล็กๆนะคะให้ทุกคนได้รู้ก็คือการที่เรามาร์กเจ้ามาร์กโคนแบบนี้ก่อนนอนนะคะมันจะเป็นเหมือนการดีท็อกซ์ผิวคือไม่ใช่ก่อนนอนสิคือระหว่างที่เราอาบน้ำก่อนจะไปนอนแบบนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนการดีท็อกซ์ผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้สกินแคร์ที่เราลงไปตอนก่อนนอนเนี่ยมันทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้นนะคะก็จะซึมซาบได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เราแต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนอกจากพอยต์เคลแพคนะคะเขาก็ยังมีสูตรอื่นๆอีกด้วยค่ะคือนุ๊กเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วแหละกับ2สูตรนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เราสามารถเอาไว้พอกทั้งหน้าได้ค่ะก็คือเป็นโคลนพอกหน้าตามปกติเลยมีหลอดสีน้ำตาลแล้วก็หลอดสีฟ้านะคะหลายๆคนจะมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยแต่ละอันเนี่ยมันต่างกันยังไงคือเจ้าหลอดสีน้ำตาลเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับคนที่มีผิวธรรมดาถึงผิวมันนะคะเขาก็จะช่วยควบคุมความมันด้วยแล้วก็ทำให้หน้าของเราสะอาดขึ้นโดยที่เราสามารถพอกทั้งหน้าได้เลยก็คือเขาเป็นหลอดใหญ่นะคะแล้วก็เจ้าตัวสีฟ้าตัวนี้นะคะเขาก็เหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งค่ะหรือว่าคนที่แบบเป็นผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้เลยไม่เกิดอันตรายใดๆเพราะว่าตัวสีฟ้านี่นะคะเขาเป็นสูตรที่ไม่มีน้ำหอมค่ะมันก็ช่วยทำให้แพ้ยากขึ้นแล้วก็เหมาะสำหรับคน
นที่หน้าแห้งด้วยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีสิ่งนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะหน้าตาคล้ายๆเจ้าพลอยเคลียร์แพคนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นครีมอุ่นค่ะที่เขามีชื่อว่าพลอยเคลนซิ่งนะคะก็จะเป็นแบบเนื้อครีมที่เวลาเราทาไปแล้วมันจะรู้สึกอุ่นๆทำให้พวกสิ่งสกปรกสิ่งอุดตันเนี่ยมันแบบสลายออกมาเร็วยิ่งขึ้นเหมาะกับพวกบริเวณแบบ T zone นะคะเวลาเราใช้ก็จะอุ่นๆนิดนึงนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้สูตรไหนเนี่ยก็เลือกได้เลยตามสภาพผิวหน้าของเรานะคะคือสามารถใช้ได้หมดเลยนะก็ลองไปเลือกดูค่ะว่าเรามีปัญหาที่จุดไหนอย่างเจ้าน้องคนเล็ก2คนนี้นะคะก็ราคาแค่420บาทแล้วก็พี่คนใหญ่2อันนี้นะคะก็ราคา550บาทเท่านั้นคือหาซื้อได้แบบทั่วไปมากๆว่าสัตว์ที่เป็นบอยคอนวี่อะไรนะคะหรือว่าท็อปปี้มาซึคิโยหรือว่าแบบซูรุฮะอะไรเงี้ยมีหมดถ้าเป็นร้านที่แบบขายของที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีเจ้าตัวเนี้ยขายอยู่นะคะทุกคนก็ลองไปซื้อดูได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะควบคุมความมันแล้วก็อยากมีรูขุมขนสะอาดเหมือนรูขุมขนใหม่แบบเด็กแรกเกิดนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูได้ค่ะวันนี้นะคะนุ๊กไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย